สวัสดีครับผมแม่เอกการดิษฐ์วนารุณครับตอนนี้เป็นนิสิตสัตวแพทย์ครับผมเป็นลูกคนแรกครับก็เลยอยากให้ชื่อแม่เอกพี่ว่าลูกคนที่2ชื่ออะไรน้องผมชื่อไม่โทฮะเป็นนักกีฬาแบดมินตันครับผมเยาวชนทีมชาติผมตีแบดมาตั้งแต่ประมาณ9ขวบอะครับสเปคผู้หญิงของผมอะครับส่วนใหญ่ผมชอบฝรั่งเขาก็จะเป็นคนแบบตรงๆกับเราผมรู้สึกว่าเราสามารถคุยอะไรกับเขาก็ได้ผมเป็นคนใจมากนะเวลาจีบสาวอะผมเปนะผมบอกเลยเห็นอย่างนี้ผมเปนะผมแบบนี่ชอบทำให้ผู้หญิงหึงมากครับมากมันน่ารักดีเขาหึงเราแสดงว่าเขารักเราการที่เขาเข้าใจเราแล้วการที่เราเข้าใจเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแค่นี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วครับ